คะตอนนี้ส้มอยู่ที่สถาบันผ้าทอมือหิริปุญชัยค่ะซึ่งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะบริจาคโดยเจ้าดารารัตน์ลำพูนซึ่งเป็นทายาทของเจ้าเมืองลำพูนที่นี่เนี่ยนะคะเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าของชาวเหนือเลยทีเดียวใน7 Wonders นะคะ7มหัศจรรย์เที่ยวเมืองเหนือทริปนี้ Secret Silk ค่ะความที่ล้านนาเป็นมีป่าไม้สักที่อุดมสมบูรณ์นะคะการล่าอาณานิคมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เขาบอกว่าล้านนาเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอังกฤษก็อ้างว่าประเทศอังกฤษเมื่อยึดครองพม่าได้แล้วก็น่าอาณาจักรล้านนาก็น่าจะเป็นของอังกฤษก็แย่งกันฝรั่งเศสก็บอกว่าล้านนาเคยเป็นเมืองของลาวก็จะมาแบ่งล้านนาเป็น2ซีกพระชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5เนี่ยก็เอาผ้าไหมเนี่ยแสดงความเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมที่สูงนะคะด้วยการทอผ้าไหมยกดอกที่ลวดลายวิจิตรบรรจงพิสดารมากๆเพื่อให้อาณาจักรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยได้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนมีวัฒนธรรมเป็นคนชั้นสูงไม่ใช่เป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องราชบรรณาการที่ท่านเดินทางประพาสทางยุโรปนะคะเป็นตัวยืนยันว่าอันนี้คือความลับของผ้าไหมลำพูนค่ะการที่จะไปทำกิจกรรมในพื้นที่ของเส้นทาง Secret Silk เนี่ยมีอะไรบ้างคะคือเราก็จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสว่าการที่กว่าจะเป็นผ้าไหมยุคดอกแต่ละผืนเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างจะมีการสอนในเรื่องของการคิดลายผ้านะคะแล้วก็โดยที่จะมีกูรูจะมาสอนให้ว่าลายผ้าอะไรลายผ้านี้เรียกว่าลายอะไรเส้นยืนเป็นยังไงทอยังไงแล้วจะมีกระบวนการที่แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้แยกย้ายกันไปออกลายผ้ามาแล้วก็เป็นของตัวเองก็เซ็นชื่อเอากลับบ้านได้เลยค่ะโอ้ ซึ่งอย่างที่บอกนะคะสำหรับ7 Wonders หรือว่า7มหัศจรรย์เที่ยวเมืองเหนือเนี่ยมาได้คนเดียวก็มาได้นะคะหรือจะมาเป็นกลุ่มก็ยิ่งสนุกสนานกันเข้าไปใหญ่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้มาเรียนรู้ความลับของผืนผ้าที่ Root Secret Silk ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะมาเที่ยวรูทนี้นะคะติดต่อได้เลยค่ะเบอร์อะไรคะอาจารย์0818853263ค่ะ0818853263นะคะมาคนเดียวก็ได้มีเพื่อนเล่นด้วยเยอะแยะมากมายถ้าจะมาเป็นกลุ่มรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะนี่ก็คือราชินีของเราค่ะผ้ายกดอกลำพูนนะคะยกยังไงลายยังไงความสวยงามอยู่ตรงนี้เลยค่ะถ้ามาดูใกล้ๆนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเกสรเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็ส่วนตัวดอกก็จะเป็นสีทองแล้วระหว่างดอกเนี่ยยังสลับรูปแบบของดอกที่แตกต่างกันมีเชื่อมกันด้วยลวดลายนะคะที่เป็นเหมือนตาข่ายสีเขียวทับอีกครั้งนึงอันนี้เรียกว่ามันสุดยอดจริงๆในการสร้างงานศิลปะบนผืนผ้าส้มเลยขอยกให้มันเป็นราชินีของผ้าไหมเลยค่ะ